สุกสสิติประดิษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพี่เป๊บคะก่อนจะไปท่านทางท่านพบทบนะคะขอแวะไปที่เลือกตั้งซ่อมขอนแก่นเนี่ยหน่อยช่วงนี้เพื่อไทยออกมาหนักเลยนะคะว่ามีความผิดปกติมีการเล่นใต้น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่โค้งสุดท้ายเนาะแล้วก็ในส่วนของพรรคเพื่อไทยนี่มากันชุดใหญ่ที่เมื่อกี้เราก็เห็นในภาพนะครับแต่ว่าเ,เลือกตั้งครั้งนี้สองอำเภอ คือหนองเรือกับมันจะาคลีหน,นองเรือนี่เจ็ดหมื่นห้ามันจะาครีเนี่ยห้าหมื่นแล้วก็หนองเรือเนี่ยถือว่าเป็นบ้านของคุณสมศักดิ์คุณเงิน,นในขณะที่มันจะาคลีเนี่ยเป็นของคุณธนิกนะครับแล้วคุณสมศักดิ์เนี่ยเป็นสสมไปแล้วห้าสมัยเคยอยู่ไทยรักไทยเขาเป็นเบอร์ใหญ่มากอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์เมื่อวานนี้นะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเพื่อไทยอาจจะเป็นต่อเพราะว่าเป็นแชมป์เป็นแชมป์เก่าปีสี่แปดนี่ยกทั้งจังหวัด ปี54นสี่นยกทั้งจังหวัดในส่วนของไทยรักไทยตอนนั้นนะครับแล้วก็มาพลังประชาชนแล้วก็ในส่วนของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คือเคยทํางานกับทางเพื่อไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นก็สนิทสนมรู้จักกันดีแต่ว่าการเลือกตั้งพอคุณสมศักดิ์มาอยู่ในปีของพลังประชารัฐและเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าอะสถานการณ์อย่างเงี้ยมันเป็นต่อ,อทางการเมือง,งนะครับในเรื่องของสเสบียงด้วยในเรื่องของกําลังพลในเรื่องของความสะดวกสบายเพราะอํานาจรัฐก,ก็ต้องก็ต้องใช้ทุกทาง,งนะครับมหมายความว่าเป็นรัฐมนตรีกเรษกษตรก็ลงไปช่วยเกษตร ผู้กองธรรมนัฐนะครับแล้วก็ประเด็นที่คุณสมศักดิ์พยายามชี้แจงก็คือว่าถ้าได้เข้าไปเนี่ยมันได้ทํางานตอบสนองความต้องการของประชาชนแน่นอนอเพราะว่าปีกนี้เป็นรัฐบาลามันต่างจากฝ่ายค้านแล้วก็คุณคุณญิงหน่อยก็บอกว่าเนี่ยเลือกใหม่อีกหนึ่งคนเพื่อไปไล่คุณประยุทธ์ออกอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันฟังแล้วตักกะมันไม่ได้อ่ะก็ดูวันอาทิตย์นะครับว่าคะแนนจะออกมายัางไงซึ่งผมว่างานนี้คือเที่ยวชี่แล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์ ชนะแค่สามพันแต่ว่าเที่ยวที่แล้วนะครับมันมีอนาคตใหม่หมื่นสองมีประชาชนในประมาณเ0็ดอีก20,000ืที่เป็นเสียงของปีกฝ่ายค้านเนี่ยถ้าสอง0 0ื่ตรงนี้นะครับเทให้ทางเพื่อไทยเนี่ยคุณสมศักดิ์เบียดมาลําบากแต่ผมว่าสถานการณ์มันอาจจะพลิกเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่นครปฐมก็ต้องดูนะครับใจผมนี่ผมว่าคุณสมศักดิ์เป็นต่อน,นิดน เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันอาทิตย์นี้ผลจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของท่านพบทบออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมักจะมีประโยคเด็ดว่าลีเด็ดให้เราต้องจดใส่สมุดกันทุกครั้งเลยล่าสุดคำว่า proxy crisis ค่ะพี่บบซี่มันวิเคราะห์วิเคราะห์ยังไงบ้างคะวันสองเดือนก่อนเนาะท่านเปิดออประชุมทบใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องสงครามลูกผสมกับห้องเต้ซินโดรมใช่ซึ่งตอนนั้นก็ คนงงกันใหญ่เลยห้องเต้ซินโดรมนี่หมายถึงอะไรแล้ววันนั้นนี่โอ้โหพูดเยอะนะ<ช>พูดถึงโจโฉวองแต่ก็ไม่เอาโจโฉวองขึ้นนะคือคือคนก็เห็นนะ<ช>คนก็เห็นว่าเป็นแต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ผมว่าก็เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้ประชาการฐานบกซึ่งท่านดูเรื่องความมั่นคง<ช>แต่วันนี้พอพูดเรื่อง proxy เนี่ยผมฟังแล้วผมก็ยังบอกเออท่านคงต้องการสื่อสารอะไรกับสังคมนะครับพอบอกว่า proxy เนี่ย proxy อร์มันก็เป็นสงครามตัวแทนในช่วงสงครามเย็นตอนนั้นก็มี อย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างในในอิรักเนี่ยม,มันก็มีพ็อกซี่ของอิหร่านใช่ไหมครับก็คือกองกําลังที่อยู่ในนั้นแล้วก็ลบหรืออย่างในซีเรียมันก็มีตัวแทนของสหรัฐอยู่มีตัวแทนของอ่าที่รัเสเซียเป็นหนุนก็คือพ็อกซี่วอร์ก็คือเป็นตัวเป็นสงครามตัวแทนลักษณะนั้นแต่พอวันนี้ท่านไม่ได้พูดถึงวอร์แต่บอกว่าเป็นพ็อกซี่ใครสิเนี่ยก็คือเป็นวิกฤต ที่สร้างขึ้นมาโดยตัวแทนเหมือนกับว่าใน,ในความหมายที่ท่านพูดนะครับประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายอย่างแต่วิกฤตซึ่งตามภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าค r i สสิในปัจจุบันนี้มองว่าเป็นพ็อกซี่คือขนาดนี้เนี่ยเป็นพ็อกซี่คลาสแต่ยังไม่ใช่พ็อกซี่วอ์สงครามตัวแทนแต่พ็อกซี่คลาสคือวิกฤตการที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลังไม่ออกมาสู้โดยไม่สามารถต่อสู้กับภาครัฐได้โดยตรงก็ต้องสร้างตัวแทนขึ้นมามตรงนี้ก็ต้องไปตีความ ใครอะคะเพราะท่านท่านไม่ได้พูดหมายถึงใครเลยค่ะซึ่งในครั้งแรกที่ท่านพูดที่หอประชุมเนี่ยนะครับคนก็มองว่าสิ่งที่พูดเนี่ยก็คือน่าจะหมายถึงคุณธนาธรแล้วครั้งนี้นะครับท่านมาพูดหลังจากที่คุณธนาธรเนี่ยออกมาชุมนุมที่ที่สกายวอล์กแล้วก็วันที่สกายวอล์กนั่นนะครับผมว่าหลายคนก็คงคงผิดหวังในสิ่งที่คุณธนาธรพเพราะเราอยากจะไปฟังว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรยังไงแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรประเด็นอย่างนั้นวันนั้นคุณธนาธรก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องการเตรียมการเคลื่อนไหว แล้วก็เหมือนกับว่านัดเดือนมกราคมเนี่ยได้ลงถนนซึ่งก็ไม่ได้ขยายนะครับว่าเดือนมกราคมจะมีกิจก,กรรมอะไรแต่ว่าคนก็มองว่าเดือนมกราคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่ว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบแล้ววันนั้นวันเสาร์เนี่ยไปพูดที่ธรรมศาสตร์ผมว่าคือฮามาเพราะประเด็นที่พูดที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่านักการเมืองไม่ควรพูดวาทก,กรรมอย่างนี้พูดถึงเรื่องการแก้รฐธรธมนูนแล้วก็บอกว่ามันมีสองทางก็คือแก้ด้วยเลือด หรือว่า,วาความยยนยอมพร้อมใจจากทุกฝ่ายแล้วจริงๆนะครับถ้าเราดูสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่นะครับมันไม่มีเรื่องการแก้รัฐมนูญอยู่ในปัจจุบันคือผมคิดว่าท่านผู้ชมต้องอต้องติดคือติดตามสถานการณ์การเมืองเนี่ยแล้วมันต้องเข้าใจว่าบรรยากาศตอนนี้ การตั้งกรรมธิการขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ตั้งเพื่อไปแก้รัฐรมนูญนะครับมันเป็นการศึกษาแล้วการแก้รัฐมนูญเนี่ยผมว่ามันยังอีกยาวเลยแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่พักเพื่อไทยกับพักอนาคตใหม่เนี่ยหยิบประเด็นเนี้ยขึ้นมาเคลื่อนไหวแล้วก็พยายามพูดชี้แจงทุกทางว่าปัญหาทั้งหมดที่เป็นอยู่เนี่ยมาจากรัฐรมนูญฉบับนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็มองว่าเอ๊ะคุณธนาธรเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยมีวาระอะไรซ่อนเล่นไหมก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่ทาง พรปทบเนี่ยครับออกมาพูดเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นการเตือนเป็นการเตือนหรือว่าเป็นการบอกให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่จะทําหรือจะอะไรต่อเนี่ยต้องต้องระมัดระวังเพราะหลังจากที่คุณธนาธรออกมาพูดเนี่ยนะครับก็มีคนสะท้อนออกมาอย่างจตุพรช่ก็มามาพูดในความเห็นตรงตรงนี้แล้วล่าสุดวันนี้บอกว่าคุณธนาธรเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกับว่า ตอนนี้ขึ้นหลังเสือและถอยหลังกลับไม่ได้ก็บอกว่าคุณธนาทรต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าหลังจากนี้มวลชนจะล้มหน้าแกนําเขาจะไม่ยอมชุมนุมแค่ชั่วโมงเดียวหรอกแล้วสุดท้ายจุดจบก็จะไม่ต่างกับนปชก็คือมีคนเจ็บมีประชาชนล้มตายและแกนนําต้องติดคุกค่ะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าเหตุการณ์6ตุลา19ก็เป็นได้อาจจะเป็นสงครามการเมืองที่ยืดเยื้อแบบรวันดาที่คนสองฝ่ายเนี่ยเข็นฆ่ากันด้วยความเชื่อที่ต่างกันอันนี้ก็เป็นมุมมองของจตุพรกันนะครับแต่ว่าประเด็นที่เขาเตือนเนี่ยก็ ถ้าเอาคนลงถนนเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประชญหน้าเกิดความวุ่นวายแต่ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรที่คุณยานาตอนจะต้องไปเคลื่อนไหวอย่างนั้นเพราะว่าประเด็นนี้ขนานี้นะครับมันก็มีเรื่องของการยุบพักแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าการที่เขาจัดชุมนุมเมื่อวันเสาร์ค่อนข้างฉุกกระหกเนี่ยนะครับก็คือหลังจากวันศุกร์มีการส่งเรื่องไปสารัมนุนก็ชุมนุมเลยอันนี้ก็เป็นคนที่สังเกตการทางการเมืองเ้ามองครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะไปในทิศทางอย่างที่คุณจตุพรออกมาพูดไหมแล้ววันนี้พิกแดงงงยัพูดถึเรื่อง เรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกว่า,าคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายใดก็ตามเนี่ยรวมถึงฝ่ายการเมืองเราต้องเคารพกฎหมายถ้าตนทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับกติกาหลังต้องยอมรับหลักการในการตัดสินใจตรงนี้ก็คงพูดถึงเรื่องก็คงเป็นประเด็นคุณธนาธรอ,อีกแล้วที่มีคดีค่ะธน,นาธรเนี่ยมีคดีอยู่แล้วก็ในเรื่องสองเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องวีลักมีเดียโอนหุ้น,นแล้วก็ที่จะโดน ที่ส่งไปสาลนุ่นแล้วก็คือ<า>เรื่องกู้เงินแล้วก็มีเรื่องของการล้มล้างการปกครองในวันนี้นะครับบิ๊กแดงเนี่ยพูดอีกประเด็นหนึ่งด้วยซึ่งผมฟังแล้วผมก็ว่าเออผู้ว่าการนันบกท่านก็ดูแลเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วท่านก็ยงคําว่า proxy เนี่ยไปที่สาการพักใต้ด้วยท่านบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังในสาการพักใต้นี่ครับมีอยู่หลายอย่างทั้งใน3จังหวัดชายแดนพักใต้ก็มี proxy การเมืองเองก็มีพ็อกซี่ผมพูดแบบหล it ักวิชาการไม่ได้จอดจงถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งรวมถึงกล่าวถึงชื่อใครแต่พูดให้ไปคิดกันส่วนพ็อกซี่เป็นการต่อสู้ทางความคิดในสังคมไทยหรือไม่นั้นให้ลองไปดูว่ามันเป็นการดีเซปเช่นหลอกลวงหรือไม่ซึ่งประเด็นที่ที่ผมหยิบประเด็นนี้มาพูดเนี่ยครับก็คือเรื่องสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ท่านก็บอกว่ามันมีพ็อกซี่โดยท่านไม่ขยายความเลยตรงนี้ผมก็มองว่าท่านก็คงเห็นนะครับว่าความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มันมีสาเหตุสําคัญตั้งแต่ปี47ก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ป้นปืนแล้วก็มีการใช้กฎหมายพิเศษแล้วก็มีการในช่วงหลังเนี่ยก็มีการเรื่องของพูดถึงเรื่องการควบคุมในเรื่องของการซิมโทรศัพท์แต่ว่าหยิบประเด็นที่ขึ้นมานะครับให้เห็นว่าผู้ประชาการฐานบกเนี่ยท่านก็มองเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยว่ามันเหมือนกับมีแนวร่วมของกระบวนการเนี่ยเหมือนกับมาช่วยเคลื่อนไหวแทนในหลายครั้งนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่า นักการเมืองท้องถิน่นนักการเมืองระดับชาติ NGO นะครับในพื้นที่นะครับในปีกที่เป็นมุสลิมมาลายูอะไรเนี่ยคนพวกนี้จะไม่พูดถึงจะไม่ประนามการกระทําของกระบวนการบีแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ลำพญานะครับที่มีเสียชีวิตกราดยิงก็ไม่มีการพูดถึงในภาพนี้ก็คือสสท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นสสที่อภิปรายเมื่อสองวันก่อนอคุณอดีรันฮิสเฮาะแล้วก็มีเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะครับมีการพูดในยติ เรื่องการตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนวันนั้นเนี่ยนะครับมีการรวมมติ99ยติในนั้นก็มีหลากหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเป็นการเสนอของสสในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็พูดถึงเรื่องยติที่ต้องการให้มีการศึกษาในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการใช้กฎหมายพิเศษซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่นักการเมืองรรคประชาชาตินะครับหยิบเป็นธงในการเคลื่อนไหวตลอดคือ จะต้องยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษตรงนั้นเพราะมองว่ากฎหมายพิเศษเนี่ยก็คือกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้สาการเนี่ยรุนแรงมันเป็นอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับอันนี้ผมคัดเสียงมาในส่วนของสามสอสอจากภกาคใต้นะครับมียะลาแล้วก็มีมีดาราชิวาดอ๋อม,มีมียะลาแล้วก็มีทางอับดุลลายีสาเมงอดีลันเป็นที่ยะลาเป็นที่ยะลาหมด เดี๋ยวไปฟังเสียงนะครับว่าวันนั้นอภิรายเรื่องนี้ยังไง <c oughs> คือไปในทิศทางเดียวกัน <c oughs> พยายามจะสื่อสารบอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ายกเลิกกฎหมายพิเศษเนี่ยมันจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ <c oughs> เดี๋ยวฟังเสียงเท่านี้ก่อนนะ <c oughs> ครับค <c oughs> ่ะระยะเวลา15บปี <c oughs> ท,ที่ผ่านมา <c oughs> ผมยังเชื่อว่าเราสามารถจะประเมินได้แล้วหรือไม่ว่ายาสองขนานนี้นะครับเหมาะสมกับการที่จะถูกใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภักใต้อีกหรือไม่ มียาขนานอื่นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงแห่งราชนาจาักรไทยปีพุทธศักราช2551ที่เป็นกฎหมายที่คิดว่าจะมีโอกาสในการที่จะให้เกิดความสันติสุขความสงบในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้ได้วันนี้ช่วยดูในเรื่องของกฎหมายพิเศษนะครับว่ากฎหมายพิเศษที่เพื่อนสมาชิกสภานสงเกียติแห่งนี้ได้พูดถึงนั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะมีการประกาศยกเลิกใช้บางฉบับเช่นกฎอายการกฎอายการซื้อพรบรความมั่นคงเป็นต้นอันไหนที่มันมันล้าสมัยมันเป็นการริดรอนสิทธิ์และเป็นการจํากัดสิทธิที่ของพี่น้องประชาชนก็อยากฝากนะครับ,รบก็อยากจะฝากไปถึง <c oughs> คนที่จะเป็นกรรมธิการในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันในเขตพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเรื่องของความเป็นอยู่ถามว่ายังไงก็แล้วแต่การพัฒนาในเขตพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่อยากจะเสียโอกาสเหมือนกับคนที่อื่นแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้มีการพิจารณาในเรื่องของต้นเหตุของปัญหาก็คือว่าการบังคับการบังคับใช้กฎหมายสามจำเพราะฉนนั้นผมก็ตั้งใจฟังความเห็นของสสจากจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยจะพูดประเด็นนี้ต่อนเนื่องคือต้องการที่สังคมเห็นว่าไอ้กฎหมายพิเศษกฎหมายพิเศษที่ว่านี่ก็คือ อ่าพรกฉุกเฉินแล้วก็กดเอาการศึกซึ่งมันมีความในแง่ของฝ่ายความมั่นคงนะครับเขาก็มองว่ามันมีความจําเป็นในสายการในพื้นที่เพราะว่าเมื่อมีเหตุขึ้นเนี่ยจะไปล้อหมายสารเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะน,นั้นพอมันมีกฎเาการศึกเนี่ยก็สามารถเอาฝ่ายฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสามารถเข้าไปปฏิบัติการปิดล้อมควบคุมตัวทําได้ทันทีแต่ว่ามันก็มีปัญหาในเรื่องของการเวลาควบคุมตัวแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าในส่วนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็มองว่ายังมีความจําเป็นกรณีหนึ่งนะครับที่เราเห็นเมื่อช่วง สองสามส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือการปิดล้อมอาเคเคคนสําคัญที่หนองจิกวันนั้นเนี่ยนะครับก็ใช้พรกรพรบรอายการศึกเนี่ยแหละครับเข้าไปคือพรบรอายการศึกก็หมายความว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้ทันทไีไม่ใช่ใช้ตํารวจแล้ววันนั้นเนี่ยก็คือสามารถได้ตัววิสามันอาเคเคสองคนที่เป็นกําลังสําคัญในในสี่อำเภอของสองขลานะครับแล้วก็ที่หนองจิกที่ยะลาเนี่ยสองคนนี้ก็ไปปฏิบัติการยิง ชลบอที่ยาลาด้วยคือหยิบตรงนี้มาให้เห็นนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายพิเศษเนี่ยมันก็มีความจําเป็นในส่วนของฝ่ายความมั่นคงในขณะเดียวกันทางนักการเมืองเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยคือไม่ได้มองในแง่บวกเลยว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันมีชวน นี่คลายสถานการณ์ยังไงแต่ไปมองว่ากฎหมายพิเศษนั้นมันให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็เสียชีวิตซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางฝ่ายความมั่นคง,งก็ต้องไปปรับแก้แต่มาบอกให้ยกเลิกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ที่เป็นเป็นสิ่งที่พี่น้องชายพุดในพื้นที่เนี่ยผมว่าเขาฟังเข,เขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับขบวนการ B i ไเนี่ย ใช้ความรุนแรงกระทากับพี่น้องในพื้นที่ทั้งพุทธมุสลิม4,000-5,000คนตลอดช่วง14-15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่เห็นได้เลยครับว่าเหตุความไม่สงบเนี่ยมันมาจากขบวนการนี้แต่ว่าในส่วนของนักการเมืองจากพรรคประชาชาติเนี่ยพยายามสื่อสารซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ทําให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือใน,ในการหลิปพายครั้งนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องซิมโทรศัพท์ด้วย <ทะ S 2> แล้วซิมโทรศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องที่นักการเมืองในพื้นทีี่่เเเนนนยหิิิิบบปประะดด็นน็้มมาาูตลลออกวสธ แต่ว่าฝ่ายความมั่นคงก็มองว่าการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่นะครับมีการใช้ซิมโทรศัพท์เนี่ยก่อวางระเบิดมันก็เลยเป็นที่มาให้มีการลงทะเบียนแล้วประเด็นนี้ก็ถูกนักการเมืองในพื้นที่อีกเช่นกันนะครับรวมถึง n g o เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปดูนะครับสถิติเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่ต้องเก็บข้อมูลเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนหมายเลขนะครับให้ความร่วมมือลงทะเบียนแล้วเนี่ยเก้าแสนหมายเลข แล้วยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยอีก3 0 0 0 0นหมายเลขตรงนี้มันมีความสําคัญต่อฝ่ายความมั่นคงมากเพราะว่าถ้าตรวจสอบไม่ได้หมดเนี่ยก็จะมีการลักลอบใช้ซิมโทรศัพท์เนี่ยไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการใช้วิธีการลักษณะอย่างนี้ไปดูข้อมูลจากทางฝ่ายความมั่นคงนะครับที่บอกว่าตรวจพบซิมการ์ดมือถือที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยมาใช้ก่อเหตุแล้วก็ใช้ในการประชุมวางแผนติดต่อประสานงานก่อเหตุร้ายพบใช้ก่อเหตุโจมตีชุด คุ้มครองตำบลน,นะครับที่ตำบลปากกาฮารังปัตตานีแล้วก็ใช้โจมตีฐานชรบรลำพญาอำเภอเมืองยละลาอันนี้เป็นภาพที่ปากกาฮารังนะครับชุดคุ้มครองตำบลนเนสียชีวิตงานนี้เข้าใจว่านั่นเป็น4หรือ5คนแล้วก็ไปไปใช้โจมตีชรบรลำพญาอำเภอเมืองที่ยละลาก็เสียชีวิตไป1 0 15คนคซึ่งที่ลำพญาเนี่ยก็มีการใช้ซิมโทรศัพท์ที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วล่าสุดนะครับก็คือสอง k ที่ถูกพิสามันที่หนองจิกเนี่ยก็พบซิมการ์ดโทรศัพท์เนี่ยนะครับ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็ชี้แจงมาตลอดแต่ก็เหมือนกับว่าในฝ่าย n อ o ในฝ่ายของนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยก็พยายามจะอธิบายกับสังคมบอกว่าอันนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งประเด็นนี้ถ้าคนบริสุทธิ์ ừ ừ ừ ทั่วไปนะครับไม่ได้เอาซิมการ์ดไปใช้ก่อเหตุร้ายเนี่ยม <ừ ừ S 2> ันก็ไม่มีความจําเป็นหรือว่ามีความกังวลที่จะต้องไปไปกังวลเคยยินยอมให้หมดเลยชื่อสกุลให้หมดเลยแบบนี้ซึ่งขณะเนี้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการผ่อนผันเรื่องระยะเวลาไปาแต่ผมหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อมาโยงในสิ่งที่ผู้ประชาการฐานบกท่านพูดเรื่อง็อก o x y ในพื้นที่ท่านไม่ได้บอกว่าอก o x y เนี่ยคือใครแต่ผมฟังแล้วผมก็คิดว่าเออท่านก็มองมองภาพวาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีแนวร่วมแล้วก็เหตุความไม่สุขทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่เคยมีการปรนามกระบวนการ b i n แม้แต่ครั้งเดียวรวมถึงเหตุการณ์เวลาผู้ในสภานะครับไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์ยิงชลบ ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการสังขารหมู่ค,คนไทยพุทธในพื้นที่<ช>นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรที่เป็นความผิดพลาดของฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังมีการขยายผลอย่างเมื่อสองวันก่อนมันก็มีเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการปิดล้อมแล้วก็ยิงอตอนแรกที่เข้าใจว่าเป็นเป็นกลุ่มก่มอความไม่สงบเพราะเขาไปอยู่บนเขาตระเวซึ่งมันเป็นพื้นที่สุมเสี่ยงอยู่แล้วซึ่งงทางกองทัพเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่แต่ว่าเมื่อเข้าไปนะครับโอเคครับมันก็เกิดความผิดพลาดในการทํางานทางเจ้าหน้าที่เนี่ยวันนี้ก็มีข่าวว่า ส่งฐานพรานสองนายที่ที่ร่วมก่อเหตุครั้งนี้นะครับไป,ไปให้ตารวจเพื่อไต่สวนสอบสวนมันก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทํางานแต่ว่าการยกเลิกกฎหมายพิเศษเนี่ยมันจะทาให้สาการในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันจะเลวร้ายลงเพราะปัจจุบันนิสาการมันคลี่คลายไปเยอะมากกอ,องทัพที่เคยอยู่ทั้งทัพหนึ่งทัพสองทัพสามเนี่ยนะครับทัพสี่เนี่ยตอนนี้ทัพหนึ่งทัพสองทัพสามเนี่ยเรา ขยับออกมาหมดจากในภาคใต้ก็เหลือแต่เฉพาะกองทัพภาริษสีก็สะท้อนให้เห็นถึงนะครับว่าการทํางานในพื้นที่ของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคลี่คลายสถานการณ์ไปเยอะมากเหตุผลหนึ่งก็คือมีการใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยครับในการปฏิบัติการทําได้ทันท่วงทีและสามารถเ,เวลามีข่าวมาเนี่ยไม่ต้องไปรอหมายศาล <ừ m. S 1> หรือว่าหรือว่าในการทํางานมันมันสามารถที่จะคลองตัว,ตวมากขึ้นใช่ครับ ก็เป็นทัศนะจากพี่แบ๊บซี่ซึ่งทําข่าวคลุกคลีในแวดวงของสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้มาตลอดวันนี้ขอบคุณพี่แบ๊บซี่ค่ะขอบคุณค่ะสีค,ครับ